วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่บนดอยสูงนั้นวัฒนธรรมของพวกเขาเคยสงบหยุดนิ่งมาหลายชั่วอายุคนปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกยุคใหม่มากขึ้นวัยรุ่นแต่งตัวเกาหลีวัฒนธรรมจากภายนอกหลังไหลเข้าไปและรับเอาโดยคนรุ่นใหม่อย่างไม่ยากเย็นวิถีชีวิตเกา่เกา จึงค่อยๆจืดจางลงไปตามการเวลาแต่มีบางสิ่งยังคงอยู่แม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามในอดีตส่วนไร่นาของชาวเขาส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านลัดเลาะไปตามไหล่เขาไกลบ้างใกล้บ้าง,างเนื่องจากพื้นที่ปลูกพืชที่ดีๆหายากแต่และครอบครัว จึงต้องเดินทางเข้าป่าลึกเพื่อถากถางจับจองกันเองตามกำลังเมื่อพืชผลจเจริญงอกงามด้วยระยะทางจากบ้านมาก็ไกลโข ổ. จึงเกิดความระแวงว่าแขกไม่ได้รับเชิญจะมาเก็บเอาผลผลิตไปโดยวิสาสะจึงต้องมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มจากตะเตรียมสำรับกับข้าวของข้าวหวาน และเล่าสำหรับเส้นไหวจนครบแล้วจึงเริ่มการสวดด้วยคาถาอาคมที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นคาถานั้นเป็นคำสาบแช่งให้ผู้ที่เอาของจากไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นให้มีอันเป็นไปหลังจากนั้นหัวหน้าครอบครัวก็จะสั่งคนในบ้านว่าห้ามกินของในไร่เป็นอันขาดจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว แต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ครอบครัวนี้มีลูกหลายคนและหลายวัยเด็กชายตัวเล็กๆติดตามพ่อแม่ไปทำงานในไร่ทั้งพ่อทั้งแม่มัวแต่ยุ่งกับงานในไร่จึงไม่ได้สนใจลูกฝ่ายลูกชายที่มัวเล่นเพลินด้วยความหิวจึงคว้าเอาพุทธาผลหนึ่งเข้าปากและตามด้วยอีกผล ด้วยความอ,ร,อร่อยกระทั่งยามเย็นสามพ่อแม่ลูกจึงเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านภรรยาหุงหาอาหารเสร็จสับเรียบร้อยจึงเรียกทุกคนล้อมวงกินข้าวกันหลังจากกินได้ไม่นานลูกชายคนเล็กก็ล้มลงตัวโกง่งตัวงอปากร้องว่าปวดท้องปวดท้อง แม่ตกใจลนลานรีบไปหายาสมุนไพรแก้ปวดท้องมาให้กินอาการก็ยังไม่ทุเลาคนเป็นพ่อเริ่มเอะใจว่าไม่น่าจะปวดท้องแบบธรรมดาซะแล้วในใจนึกว่าขออย่าให้เป็นดังที่คิดเลยทนไม่ไหวเต็มทีจึงถามลูกว่าตอนกลางวันนอกจากข้าวที่เตรียมมาแกไปกินอะไรมาอีก ลูกชายฝืนใจตอบอย่างยากเย็นพุทธาคนเป็นพ่อตกใจพุทธาที่ไหนในไร่เราฮะพ่อใจหล่นวูบเป็นดังที่คิดเสียแล้วกระวีกรกวาดเตรียมของจำเป็นสำหรับไหว้แล้วคว้าไฟฉายแล้ววิ่งไปที่ไร่ทันทีหวนทางไปไร่มืดสนิทมีแต่แสงไฟฉายนำทางวูบว,ว่าบูบวาา เหนื่อยเทบขาดใจจึงถึงไร่วางเครื่องเส้นลงจัดแจงใจยังเต้นตุบตับตุบตับปากแทบจะท่องคาถาไม่เป็นคำหลังจากว่าคาถาคลายคำสาปแช่งเสร็จเชื่อว่ามนนั้นคงถูกคลายแล้วอย่างแน่นอนเก็บข้าวเก็บของเสร็จวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกลับบ้านกระหืดกระหอบขึ้นบันไดถามเมียว,ว่า ลูกเป็นอย่างไรบ้างเมียหันหลังให้เห็นแต่หัวกับเท้าลูกพาดบนตักลูกเราเสียแล้วพี่ควรเป็นพ่อน้ำตาคลอเบา้าแข้งขาอ่อนสุดลงทันทีเราช้าไปเสียแล้วใจคิดแต่โทษตัวเองว่าช่วยลูกชายไว้ไม่ได้จึงปล่อยโฮตามเมียอีกคนร่างลูก ถูกคลุมด้วยผ้าขาวบนหัวนอนมีโคมน้ำมันกา๊าซจุดไว้ทั้งคืนรุ่งเช้าญาติพี่น้องช่วยกันจัดพิธีฝังศพตามมีตามเกิดด้วยบรรยากาศที่แสนโศกเศร้าครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียลูกชายด้วยความคับแค้นใจพืชผลในไร่กับชีวิตของลูกชายหากแลกได้คงไม่เอาอันใดนอกจากชีวิตของลูก เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สาหรับชาวเขาด้วยกันเองการใช้มนดดำเพื่อรักษาพืชผลจึงต้องทำอย่างระมัดระวังแต่สําหรับพ่อที่เสียลูกไปคงไม่อยากใช้อีกเลยตลอดชีวิตหนาวนี้คนชอบไปเที่ยวดอยสูงหากเจอดอกไม้สวยๆผลไม้ง,งามๆที่ไหนสักแห่งบนเขา แล้วคิดจะเด็ดมาชิมหรือชมแล้วละก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีคำสาปเพร่อเท่าชาวเผ่าผู้ห่วงแหนแฝงอยู่ก็เป็นได้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ